บางแก้วบางแก้วผมแต่ว่าตัวนี้คือที่เสียสำคัญเราแก้หรือเปล่าแบะหรือเปล่าเอาเลยพร้อมยังพร้อมเดี๋ยว11คนที่ไปดูเวอร์นั้นที่ไปพอจอไปไหนเลยก็สถานการณ์กับสองตัวการประกาศใช้ที่พื้นที่ที่จะบอกครับควอรันทีนตอนนี้ควอรันทีนอยู่กับกันอยู่14วันกระจายเชื้อโดยใช้อสมเข้าประตูบ้านเมื่อวานได้มีการประชุมประธานอสมในแต่ละอำเภอซึ่งในการดำเนินการของเราเนี่ยโดยเฉพาะในช่วงที่16เป็นผ่านมาเนี่ยเรามีมาตรการที่เข้มข้นนะครับเราได้ทำงานอย่างหนักนะครับซึ่งณปัจจุบันนี้เราก็ต้องยอมรับว่าใน1ก็คือบุรีรัมย์เราเป็นเมืองที่มีการท่องเที่ยวเยอะนะครับเพราะว่าก็ได้รับทราบอยู่แล้วว่าพี่น้องประชาชนหรือว่านักท่องเที่ยวเขาชอบที่จะมาบุรีรัมย์นะครับแต่ว่าก็วันนี้ในทางผลการทำงานของเรานะครับทุกท่านส่วนนะครับทำให้เราสามารถที่จะตรวจสอบนะครับแล้วก็พบคนที่เข้ามาในพื้นที่บุรีรัมย์ของเรานะครับโดยที่ป่วยนะครับแล้วก็ได้ยืนยันผลตรวจเลือดแล้วนะครับว่าเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะครับโดยเป็นชายต่างชาตินะครับซึ่งเข้ามาบุรีรัมย์เราแล้วก็มีการกรอกข้อมูลบุรีรัมย์เฮลตี้พาสปอร์ตนะครับแล้วก็เราก็ได้ไปดูนะครับข้อมูลเพราะว่าเป็นคนต่างชาติแล้วก็ไปท่องเที่ยวในกลุ่มที่มีความเสี่ยงนะครับเราก็เลยให้ทางทีมสาธารณสุขเนี่ยได้เข้าไปดำเนินการแล้วก็ตรวจสอบแล้วก็ให้ไปรักษานะครับแล้วก็ตรวจสอบตอนนี้ยืนยันแล้วนะครับบุรีรัมย์มีผู้ติดเชื้อจำนวน1คนนะครับก็ในรายละเอียดเดี๋ยวทางนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเนี่ยจะได้เล่าให้ฟังแต่ว่าก่อนที่จะให้ทางนายแพทย์ได้เล่าฟังผมก็อยากบอกกับคนบุรีรัมย์เรานะครับว่าเราต้องมีสติแล้วเราก็ต้องทำงานต่อไปนะครับเราคิดไว้ก่อนแล้วว่าถึงแม้ว่าจะมีคนที่ติดเชื้อเขาก็ไปอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยนะครับเราก็จะไม่ให้เขาที่จะมามีโอกาสแพร่เชื้อแล้วก็รักษาเขาให้หายนะครับซึ่งเรามีมาตรการที่ชัดเจนนะครับแล้วก็เราได้เตรียมไว้ตรงนี้นะครับดังนั้นเราต้องทำงานร่วมกันอย
ยามเข้มแข็งต่อไปนะครับเราจะต้องทำให้บุรีรัมย์เราปราศจากซึ่งเชื้อโควิดนี้อย่างเร็วนะครับแล้วก็สะอาดปลอดจดนะครับด้วยความสามัคคีร่วมมือกันทุกภาคส่วนครับในเรื่องนี้ก็คือได้รับรายงานมาทั้งทุกภาคส่วนนะครับพูดง่ายๆก็คือมาจากอสม.เนี่ยนะครับเราได้สำรวจก็คือคนบุรีรัมย์เนี่ยนะครับที่ไปดูมวยในวันที่6มีนาคม2563นะครับที่เวทีลุมพินีเนี่ยนะครับได้มีส่วนแค่เราสำรวจหน้าล่าสุดในวันนี้นะครับก็มีอยู่11รายนะครับซึ่งทั้ง11รายเนี่ยเราได้ทำการให้กักนะครับถ้าอยู่ในจังหวัดหรือว่าเข้ามาตอนหลังเนี่ยนะครับเราก็ดำเนินการทันทีก็คือให้เขาเรียกว่าเฝ้าระวังเนี่ยนะครับทั้งครบทั้งหมดนะครับแต่ว่าในวันที่18มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีชายชาวต่างชาติเข้ามาในจังหวัดบุรีรัมย์แล้วมีการลงทะเบียนแล้วก็มีอาการผิดปกติคือมีอาการไข้มีอาการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนแล้วเข้าไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์รามจึงได้ประสานงานในการที่จะขอรับตัวมาตรวจทางห้องปฏิบัติการที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์แล้วผลการตรวจเลือดเพิ่งออกตะกี้นี้เองนะครับว่าชายชาวต่างชาติคนนั้นติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งเป็นรายแรกของจังหวัดบุรีรัมย์ผู้ป่วยรายนี้เนี่ยเป็นชายชาวต่างชาตินะครับเริ่มมีอาการผิดปกติตั้งแต่วันที่10มีนา2563แล้วก็ได้เดินทางไปที่ประเทศที่3ก่อนที่จะมาที่ประเทศไทยโดยเครื่องบินในวันที่16มีนาคมที่ผ่านมาหลังจากที่เข้าสู่ประเทศไทยแล้วได้ไปที่พัทยาจังหวัดชลบุรีในวันที่17หลังจากนั้นเนี่ยวันที่18ได้เดินทางมาจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อมาพบครอบครัวที่อำเภอบ้านกรวดโดยเขาเริ่มมีอาการผิดปกติแล้วก็รู้ตัวว่าผิดปกติแล้วก็รู้ตัวว่าตัวเองมีความเสี่ยงจึงได้จ้างเหมารถแท็กซี่นั่งคนเดียวมาจากชลบุรีมาที่อำเภอบ้านกรวดบังเอิญรถมาเสียที่อำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ก็เลยต้องมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนรถโดยจ้างเหมารถจากโนนดินแดงแล้วก็โทรศัพท์มาหาภรรยาที่อำเภอบ้านกรวดนัดกันที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์รามเพื่อที่จะได้การตรวจรักษานะครับหลังจากที่มาที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์รามเจอกันแล้วเนี่ยทราบมาว่าการเข้ามาสู่บุรีรัมย์ต้องมีการเช็คอินโดยใช้บุรีรัมย์เฮลตี้พาสปอร์ตก็เลยมีการเช็คอินเข้าไปนะครับตามเราก็พบว่ามีผู้ป่วยที่เข้าข่ายนะครับก็เลยได้ประสานว่าที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์อาจจะไม่สามารถตรวจยืนยันหรือวินิจฉัยได้จึงนัดมาตรวจวินิจฉัยที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ผลก็ออกมาว่าพบเชื้อโควิด19ในเปิดรายแรกรายนี้ครับปัจจุบันเนี่ยผู้ป่วยยังพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์โดยคณะแพทย์และพยาบาลได้ดูแลอย่างใกล้ชิดมีการป้องกันเจ้าหน้าที่เราอย่างเต็มที่ตามมาตรฐานผู้ป่วยขณะนี้อยู่ในอาการที่ปลอดภัยยังไม่มีภาวะวิกฤตหรือภาวะอันตรายแต่อย่างใดสำหรับผู้สัมผัสในการเบื้องต้นนะครับก็จะเป็นพนักงานขับขี่รถนะครับตั้งแต่ชลบุรีนะครับมาถึงบุรีรัมย์นะครับแล้วก็พนักงานขับขี่รถที่จากนนทินแดงมาที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์รามรวมทั้งตัวภรรยาซึ่งไปพบกับชายชาวต่างชาตินี้ที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์รามซึ่งทั้งหมดนี้เราได้เข้าไปสอบสวนแล้วก็ได้แยกนะครับในการที่จะควบคุมในการที่จะเฝ้าระวังเป็นพิเศษอีก14วันที่บ้านนะครับเพื่อที่จะดูว่ามีอาการผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเข้าข่ายที่ต้องตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมหรือไม่นะครับ